รถคันนี้ไปฮอดไซได้แล้วก็แล้วค่ะไปไกลซ้ำใดโคราชก็ไปปักช่องไปท่านนี้ละสิพระนองไปศรีนครินทร์ประจำไปรับยาแน่พระนองไปหาหมอนัดแน่สิจ้ะได้เอาพาตอนน้อยๆแม่นั่งนี่แล้วเอาน้องนี่เวลาแดดเอาพาหุ้มคุ้มโป่งยืนกันเดียวนี่เราไปเวลารับยานี่ก็สองสามทุ่มก็ถึงบ้านพอรถท่านนี้บ่ท่านรถพอก็ต้องไปหาพี่บ่ข้อสองสิจ้ะพ่วงไปรับบางข้างฝนตกก็ต้องเอาพาเต็นท์ห่อกันมาเปียกมัดดีที่ทางชมรมออทิติคนยืนมือกับมาซอยกันนะจ๊ะเห็นหญ้าพี่เลี้ยงสินะจ๊ะแล้วแม่นบ่น้องต้องมาเจอกงแบบนี้แม่รีบตวนดูมันขึ้นพอกับแม่กับพระกันหายมันหาทางออกบ่ได้เห็นมั้ยไปไปที่บ้านเลยเนาะก็เลยว่าถ้าเฮาแพ้เขานี่ต้องเตรียมตัวกินยาตายมันเงี้ยนรถเฮาบ่มีหยังที่จะให้เขาแล้วสินะถ้าเขาฟ้องกันหอมพี่ตาชีวิตคือจะมาแล้วชีวิตคือจะมาแล้วลูกสาวคนละลูกสองคนลูกน้อยถ่ายรูปมากันเลยเพื่อนก็ที่ไปอันไปหาคุณหมอที่เขารู้เกี่ยวกับไอ้เด็กออทิสติกนี่เนาะก็คือคุณหมอเขารู้เขาเก่งอีหลีเนี่ยเขาจะได้บอกได้ว่าเด็กออทิสติกเนี่ยเขามีในสมองเขาเนี่ยมันเป็นจังไดจังไดนะครับคือไปขอหลักฐานตรงนั้นมานำครับก็จะได้มาให้คุณตำรวจเขาทันทีนะเป็นหลักฐานครับผมก็เป็นหลักฐานประกอบทางคดีใช่ครับผมครับทีนี้ทางบ้านหลักก็คือเขาไม่ยอมรับเขาก้าวหาเขาจังสั้นเขาก็บ่ยอมรับมันจะหาหม่องยุติบ่ได้คือมอบให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปทีนี้เพิ่นก็หมดแล้วหม่องระดับเทียบกันระดับหมู่บ้านหม่องนี้ก็หมดไปจบไปแค่นี้ก็ให้แจ้งตำรวจเขาก็ว่าจังซี่ให้ทางผมนี่ไปหาหลักฐานอีหยังหยังมาก็ได้ก็ไปแจ้งตำรวจเอาทีนะคือยุติการเว้ากันระดับหมู่บ้านแล้วครับมันก็เป็นอย่างนี้แล้วฟังแล้วเนาะน้องมาบอกฟังแล้วผมก็ใจพอดีมองตรงคือมองดูเรื่องอะผมก็พาน้องไปโรงพักครับไปแจ้งความโรงพักน้องมาไว้ฟังนะคือว่ามีเขาให้แกส่งแล้วก็ให้น้องเอามือไปจับหำนะจับเอาไว้จะว่าเพจเขาเอาวางที่นี่คือเทียนึงแล้วอีกเทียสองนะเขาน้องก็บอกว่าเขาเลิกเสียขึ้นแล้วก็จับนมบีบยังซี่แล้วก็ไปดูดยังซี่ครับแล้วก็เอายกมือเนี่ยมาไปหัวนมทั้งสี่หน้าเด่นพี่ๆทั้งสี่แล้วทีนี้เขาก็ดึงส่งลงแล้วก็มือไปจับอีโบบีบๆทั้งสี่อีกเทือนึงเขาบอกให้ฟังทั้งสี่เนาะผมก็ฟังสี่อีกเทือนึงก็คือเขาสิเงาใส่หนาเงาใส่หนากี้เลยหันหนานี้เขาว่าทั้งสี่ครับหันหนานี้เพราะหันหนานี้ปั๊บแล้วทีนี้ผมเลยถามว่าเขาเงาออกบ่เหี่ยวออกอยู่ครับนี่เหี่ยวออกอยู่เขาว่าซี่เหี่ยวออกอยู่ติดมือมันเก่าเสียยายนางคือเสียของเมียเขาน่ะมาเซตทั้งซี่เหี่ยวมันเป็นจังไดมันเหนียวๆเปียกๆว่าซี่แล้วที่นี่ก็ขี่ก็เลยไปล้างมือขี่มันติดมือขี่หน่อยๆเพราะว่าจังซี่ถ้าตอนเราเขาใส่นิ้วมือแง่เขาพอแง่เขาอยู่แต่แง่เขาน้อยๆเจ็บบ่เจ็บเขาว่าซี่นะเพราะว่าตามนี่เขาว่าเฮ็ด3เทื่อเฮาหลังจากที่ลูกพ่อบ่ไปฟังแล้วเฮาเฮ็ดจังได๋ดําเนินการจังได๋ก็พาน้องไปโทรหาแม่เขาครับโทรหาแม่เขานั่นเอิ้นพาไปแจ้งความเลยพาแจ้งความโรงพักที่นี่ก็โรงพักบอกว่าให้เชิญตัวในเคสนี่มาบ่ผมก็เลยบอกว่าโอ้เชิญได้ก็บ่มาหรอกครับเขาคงบ่มาดอกแล้วที่นี่ก็แต่ว่าเอิ้นเมียมาได้อยู่ก็เลยว่านี่ตํารวจก็เลยให้เอิ้นเมียไปรับฟังให้น้องกี้ยืนเว้าให้ตํารวจฟังเลยต้องเฮ็ดท่าทางให้เบิ่งหมดว่าจังใดกับตำรวจก็บอกพอแค่นั้นจริงๆนะเพิ่นก็เลยบอกว่าเขาแจ้งข้อหานายเคนเดอร์ระดับต้นๆคือว่าน้องได้เฮ็ดนายเคนนี่ได้เฮ็ดกับน้องจังซี่เขาว่าจังซั่นตำรวจก็จะได้ลงบันทึกลงหยังไว้ครับแต่ว่าตอนแรกนี่ให้เว้านําบ่ครับคือว่าจังใดคือตอนแรกก็ต้องมานั่นน่ะต้องเพิ่นตอนแรกมาเมียเพิ่นบอกเพิ่นแล้วเพิ่นก็โทรศัพท์มาหาผมว่าจังไดเนาะพ่อนาเขาเบาอ่อนนอนบางทีเนาะ
มาออกมาเคลียร์กันอยู่หน้าหน้าว่ากัน